เอาละครับผมวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival The Center นะครับผมเดี๋ยวในวันนี้ครับเราจะมาทาสีบ้านกันดีกว่าเพราะว่าผมได้บอกเอาไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้สีจากพวกซอมโดมาเพียบเลยว้าวโอเคก็ก่อนอื่นนะครับเราจะมาคราฟนะครับอุปกรณ์ในการพ่นสีก่อนดีกว่าอันดับแรกก็ต้องเปิดเครื่องก่อนเลยนะครับแล้วก็มาที่เมนูมิสตัวนี้นะครับผมแล้วก็คราฟสเปรย์เพนเตอร์นะครับเอามาแค่1อันก็พอแล้วครับผมเพราะอุปกรณ์ตัวนี้มันไม่มีวันหมดอยู่แล้วครับก็เอามาใส่ที่ช่อง1 2 3 4นะครับแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกสีแรกที่ผมจะใช้นะครับก็คือสีน้ำเงินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพื้นบ้านโอเคนี่ครับเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะไปพ่นสีในบ้านกันเลยครับก็สีที่ผมดีไซน์ไว้ก็จะใช้เหมือนกับมิยาบินะครับเหมือนกันเลยคือสีน้ำเงินนะครับผสมขาวสลับกันไปเริ่มจากตรงนี้เลยครับยิงไปก่อนเอาโดนกำแพงประตูไม่เป็นไรโอเคนี่ครับประมาณนี้เลยครับก็ยิงแบบว่าสลับกันไปสลับกันมาเฮ้ยผิดแล้ววะคือจุดที่มันผิดเราก็ต้องแก้ไงเดี๋ยวเราต้องเอาสีขาวมาพ่นแก้นะครับต้องระวังให้ดีหน่อยเมื่อกี้ผมก็ไม่ทันระวังด้วยพ่นไปเรื่อยๆครับเอาทีละส่วนตรงนี้ผมก็ตั้งใจให้เป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วครับไม่เป็นไรพอดีฟาวเดชั่นอันนี้มันติดกับประตูไงมันพ่นยากมากๆครับโอเคเรียบร้อยครับไม่ต้องรีบครับเรื่อยๆพ่นไปเรื่อยๆครับจนครบวันนี้เราจะทำภารกิจแบบสบายๆชิวๆบ้างครับผมแล้วก็ลูกทีเล็กที่เราจับมาเมื่อวานนะครับตัวใหญ่กว่าเดิมพอสมควรนะครับตัวนี้ชื่อว่าลูซี่นะเป็นเพศเมียเดี๋ยวเพศผู้เราจะไปจับกันในพาร์ทต่อๆไปนะครับผมไอตัวที่มันหยุดติดประตูพวกนี้มันจะพ่นค่อนข้างจะยากนะครับผมอาจจะต้องใช้การพ่นหลายทีหน่อยเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดแล้วนะครับเพื่อความว่องไวไปจัดแบบรัวๆบางครั้งเราอาจจะต้องย้ายไดโนเสาร์ออกนะครับบางจุดแต่ว่าไม่ทุกจุดหรอกเป็นบางจุดครับเอาละครับตอนนี้ชั้น1ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพวกกำแพงอะไรพวกนี้เราค่อยไล่เก็บกันวันอื่นก็แล้วกันครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนไฟบางดวงผมก็ไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่ามันแสบตาไงถ้าเปิดมันก็จะสวยงามมากขึ้นครับมันสว่างมากขึ้นอันนี้คือหลังจากที่เราทาสีเสร็จนะครับใครชอบสีไหนก็ไปประยุกต์ใช้กันเดี๋ยวเราขึ้นไปทาชั้น2กันต่อเลยครับบันไดตรงนี้จะเอาไว้ก่อนแล้วก็มันมีนกอยู่ด้านนอกตัวนึงอ่ะเควสซอลอ่ะชื่อ GV นะครับเดี๋ยวผมจะไปทาสีให้มันด้วยจะได้สวยๆโอเคครับคือถ้าไอ้พวกที่เป็นสีขาวนะครับมันจะค่อนข้างสะท้อนแสงใครไม่อยากให้แสงมันสะท้อนก็ทาสีอื่นไปครับผมทาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันสีน้ำเงินมันค่อนข้างจะโดนแดดแล้วสวยงามไงแต่ถ้าสีขาวมันจะแสบตาครับเนี่ยครับสีน้ำเงินมันจะสวยกว่ากำแพงนี่จะเอาสีน้ำเงินหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปูพื้นเป็นสีเหลืองแล้วกันสีผมก็ได้มาเยอะแยะมากมายครับแทบจะทุกสีเลยล่ะตอนนี้มีอะไรแคนเดลูปเยลโล่แล้วก็สีส้มออเรนจ์สีเหลืองมีหลายแบบเลยมีโอลีฟมีสีแทนก็มีครับอันนี้ออกสีฟ้าๆหน่อยครับลองสีฟ้าดูดิเป็นไงสวยเปล่าไม่รู้ไม่สวยครับสีนี้ไม่ผ่านเอาเป็นสีนี้แล้วกันครับแคนเดลูปแล้วกันแคนเดลูปก็ไม่สวยผมว่าสีเหลืองน่าจะสวยสุดสีเหลืองมันจะดูเป็นสีทองนะครับนี่เลยครับนี่ครับมันจะออกเป็นสีทองหน่อยแต่ว่าจริงๆมันก็ดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไม่เป็นไรผมจะใช้คอนเซปต์ทองแดงแล้วกันวันนี้ตรงกลางเป็นสีแดงครับผมอันนี้มันเป็นแดงมืดมันมีแดงมืดกับแดงธรรมดานะครับเราจะใช้แดงธรรมดาโอเคครับผมนี่นะครับเรียบร้อยครับคือที่แพลตฟอร์มของมันด้านหน้าพ่นสีไม่ได้นะครับนี่เลยไม่สวยเท่าไหร่หรอกใช้ไปก่อนโอเคคือดูด้านหลังโอเคแหละแต่ข้างบนไม่ค่อยสวยผมว่าสีที่มันไม่เด่นก็คือสีเหลืองนี่แหละครับถ้าใช้สีขาวมันน่าจะเด่นกว่านะไม่เป็นไรเอาสีนี่แหละแล้วก็บันไดทางขึ้นนะครับใช้สีแดงเลยครับบันไดตรงนี้ผมว่าเอาเป็นสีทองดีกว่าครับ
บ่งบอกถึงความมั่งคั่งนะครับผมสีทองไปเลยครับยิงไปยิงไปสีทองมันค่อนข้างจะมองเห็นยากสักนิดนึงนะเนี่ยยิงไปให้หมดโอเคครบแล้วตรงนี้จะเป็นสีทองหมดเลยครับพ่นแบบยาวๆรัวๆเรียบร้อยก็เดี๋ยวชั้น2ตรงนี้ผมว่าผมเปลี่ยนสีดีกว่าครับผมไม่ใช้สีเงินละผมจะใช้สีเขียวแทนครับสีเขียวมีหรือเปล่าเอ่ยสีเขียวมีอยู่ครับทีนี้เรามาลองสีเขียวกันบ้างครับว่าจะสวยงามขนาดไหนจัดสีเขียวบ้างดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเราใช้สีน้ำเงินดีกว่าครับสีเหลืองกับสีเขียวไม่เข้าเลยครับบ้านมืดมากๆไม่มีออร่าเลยครับผมว่าใช้สีน้ำเงินสลับกับสีขาวของเหล็กเนี่ยโอเคแล้วเข้ากันครับผมสวยงามเนี่ยดูไม่เด่นเลยครับอันนี้คือผมทาเสร็จแล้วรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราต้องมาแก้เป็นสีน้ำเงินแทนพอเป็นสีน้ำเงินมันจะดูแบบว่าชัดขึ้นทันทีครับเอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทาสีชั้น2นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ดัดฟ้าชั้นเดียวแต่ว่าวันนี้เราจะทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมจะไปฆ่าวอร์เดนนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมเจอวอร์เดนจระเข้นะครับ1ตัวทางฝั่งบึงทางด้านนู้นนะครับผมโอเคคนที่รับผิดชอบภารกิจในครั้งนี้ก็คือชมพู่นะครับเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับแล้วก็ไอ้เกาะที่เรามาจับกะทินะครับจำได้หรือเปล่าว่ามันจะมีเจกาโนซอรัสนะครับเอ้ยไม่ใช่เจกาโนดิอินโดมินัสเล็กคือมันเกิดตลอดเลยนะครับเมื่อเช้าผมมาก็ยังเจอกะทิกับอินโดมินัสเล็กเสมอครับตอนนี้มีอินโดมินัสเล็ก2ตัวเลยครับแล้วก็มีมังกรนะครับศักดิ์สิทธิ์1ตัวเซิร์ฟๆก่อนเลยครับ1ทีครับตายครับทีเดียวอยู่มังกรนะมังกรเทพก็ทีเดียวล่วงครับโอ้โหตายอนาถเลยซากศพมีหรือเปล่าบางทีในศพมันจะมีของลงไปดูดิมีของให้มั้ยได้ Artifact of the God นะครับผมแล้วก็มี Boost Spin จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอามาก่อนในตัวมันให้เนื้ออะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยเป็นเนื้อน่องครับกับหนังโอเคไม่สำคัญเท่าไหร่ไปชมพู่ไปฆ่าวอร์เดนกันผมคิดว่าชมพู่ตัวเดียวก็ฆ่าได้นะครับวอร์เดนไม่น่ายากเท่าไหร่สายโหดอยู่แล้วครับตัวนี้ที่ฆ่าไม่ได้ก็น่าจะมีแค่วอลชีฟตัวเดียวครับตอนนี้นอกนั้นฆ่าได้หมดเมื่อเช้าผมเจอแถวๆนี้แหละครับผมมาบินสำรวจแล้วก็เจอไม่รู้อยู่ไหนครับผมมันน่าจะยังไปไหนไม่ไกลเดี๋ยวผมจะล่อหาในวงใกล้ๆนี้ก่อนครับตัวนี้ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นจระเข้กระจอกหายไปไหนไม่รู้ครับไม่มีเลยเหรออยู่ในน้ำหรือเปล่าอันนั้นอะไรสไปโนไฟเอานี่ครับเจอแล้วครับตัวนี้มันเลเวล600นะครับเมื่อเช้าที่ผมส่องดูนี่ครับชื่อของมันก็คือคาคีนอสนะครับเป็น Warden of the Rivers เอาเป็นว่าเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเตรียมตัวตายได้น้องไอ้เคเตรียมตัวไม่ตายครับมีแต่เซเบอร์ทูธแซลมอนโอเคตัวนี้ไม่น่าจะเกิน10ครั้งครับมาเลยสัมพันธ์ลูกสมุนมาเลยน้องตายยังตายไหมหยุดใช้ได้ดีกว่าแลกกันไปเลยชมพู่แลกกันไปเลยน้องพ่นไฟรัวๆพ่นรัวๆโอ้โหเลือดเราลงมาประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดับไปฆ่ามันตายเรียบร้อยครับเลเวล600แพ้ชมพู่แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะเลือดลงมาประมาณเกือบครึ่งครับไม่ถือว่ากินขาดเท่าไหร่ตัวนี้เหนียวใช้ได้เลยครับได้เกาะวอลชีฟมาด้วยนี่ว่าไอ้วอร์เดนได้เกาะวอร์เดนมาครับแล้วก็มีลูกธนูยาสลบเป็นลูกธนูเหล็กแบบยาสลบนะครับผมธนูน้ำแข็งแล้วก็ธนูไฟเอ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวอุ้ยเกาะแตกเลยอะไรวะโอ้ยไอ้เข้ไอ้เข้ตัวนี้ทำไมมันกัดแรงวะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมังกรก่อนกัดไปเข้มึงไอ้เข้แม่งกัดโคตรแรงเลยไดโนเสาร์กัดทีเดียวก่อแตกหมดเลยอ่ะตอนนี้ไม่เหลือสภาพความเป็นลูกผู้ชายนะครับโอ้โห
าของออกมาก่อนโอเคค่อยไปอธิบายด้านบนครับขอเก็บมาก่อนได้ชุดวอร์เดนมาแล้วครับ1ชุดเฮ้ยแล้วก็มีสไปโนมาจัดการชมพู่ครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอใส่ชุดก่อนไอ้น้องชุดวอร์ชิปชุดวอร์ชิปโอเคเรียบร้อยครับเราได้เกราะวอร์ชิปมาแล้วนะเต็มตัวอารวาสได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายก่อนอารวาสหรือเปล่าพ่นไฟไปไอ้น้องตายแม่งเอ้ยกว่าจะขึ้นมาได้เกือบไม่รอดโอ้โหชมพู่เราจริงๆแล้วก็โหดน้อยกว่าพรีมอริอุสไม่มากเท่าไหร่นะครับเฮ้ยผมว่าผมลืมกินลูกแก้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปแทะเนื้อมาด้วยครับเราจะได้ลูกแก้วมาเนื้อมันอยู่ไหนเอ่ยนี่เลยครับจัดมาได้มาแล้วครับ Essence of Kakinot 31อันนะครับผมคือจะบอกว่าตอนนี้นะครับวอร์เดนในแบบ The Center เนี่ยมันหายากมากๆเลยครับผมไม่แน่ใจว่าทุกๆตัวเนี่ยสามารถเกิดได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะตอนนี้ผมก็เจอแค่2ตัวครับมีนิวล็อกกับไอเคเมื่อกี้แหละเดี๋ยววันนี้ผมจะลองหาเรื่อยๆดูก่อนครับจะลองวิ่งหาแถวๆเนี้ยเผื่อจะเจอตอนนี้ที่อยากจะได้ก็จะมีมังกรเทพสีม่วงนะครับอีก1ตัวหรือว่าแบ็คฮาร์ทก้อนลิงนั่นเองแต่ว่ายังไม่เจอไงที่เจอมากที่สุดเลยก็คือกะทิครับกะทิเจอบ่อยมากๆอยู่บนเกาะ นั่นแหละฆ่าไปใหม่ก็เดี๋ยวมาเกิดใหม่ครับมันเกิดตรงนั้นตลอดเวลาเลยสำหรับเครื่องผมนะเครื่องคนอื่นผมไม่รู้ครับนี่ลองไล่มาจุดเดิมที่เราเจอดาร์กคอตลิงนะครับเผื่อจะเจอตัวสีม่วงไม่เจอครับเจอแต่สไปโนพิษแล้วก็เจอลิสยาครับจัดไปลิสยากระจุยครับแอร์ดรอปสีเหลืองลงมามาดูดิมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยมีของดีใช้ได้นี่เอามาก่อนโอเคตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่กางเกงทีครับยังไม่ได้กลับบ้านทีฆ่าวอร์เดนเสร็จก็มาบินหาตัวต่อไปไงเผื่อจะเจอจะได้ฆ่าทีเดียวเลยครับไม่ต้องเสียเวลาอยู่จัดแหลกไปเลยไงไม่มีเลยครับก็สำหรับใครที่เล่นนะครับแล้วเจอวอร์เดนเฮ้ยเจอมังกรม่วงพอดีเลยเฮ้ยมันมาอยู่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวเลเวลมันเท่าไหร่วะเฮ้ยด้านนู้นก็มีพรามด้วยนี่หว่าครับเอาผมฆ่ามังกรตัวสีม่วงไปแล้วครับโอ้โหทีเดียวตายเลยอะไรเนี่ยพรามอัลฟา3เขาครับผมมังกรสีม่วงมาอยู่ในป่าอ๋อโอเคเรารู้พิกัดมันแล้วครับเลเวล105เดี๋ยวค่อยมาจับพาร์ทต่อๆไปก็แล้วกันนี่ครับเราได้ของดีมาแล้วครับ Bidas Chat of God ตัวนี้จะเป็นการสุ่มของดีที่อยู่ในตัวเรานะครับใช้เลยแล้วกันนี่ครับผมได้เกาะวอร์ชีฟสีแดงมาเลยครับผมแจมเลยแล้วก็หมวกโอ้โหสุดยอดไอ้ที่ดีก็คือหมวกนี่ดีมากๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้ชุดเกาะวอร์ชีฟผมจะมาสุ่มอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่าเดิมเราได้ระดับ744มาเลยนะครับสดๆโอเคเดี๋ยวผมฆ่าพราหมณ์3ขาวตัวนี้ก่อนครับพ่นไฟไปเมื่อกี้ผมก็ไม่ทันเห็นไงมังกรตัวสีม่วงอ่ะอาจจะต้องรอสักพักนึงมันน่าจะมาเกิดใหม่ครับตอนนี้จัดการพราหมณ์อัลฟาไปก่อนครับทีเดียวตายครับผมเราระดับโหดอยู่แล้วมีของอะไรให้พี่ใช้บ้างไอ้น้องมีเป็นรองเท้าชิตินธรรมดานะครับแล้วก็มีพวกขวานกระจอกไม่เท่าไหร่เอามาก่อนแต่ขวานมันดีกว่าของที่ผมใช้นี่ของผมใช้สีน้ำเงินอยู่เดี๋ยวเราใส่สีม่วงแทนแล้วกันครับจัดมาโอเคเอาละครับตอนนี้ผมก็เอาชมพู่นะครับไปเก็บที่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับแบ็คฮาร์ดก้อนลิงนะครับตัวที่2กันเพราะว่าผมเจอมันแล้วครับอยู่ใกล้ๆกับจุดแรกนั่นแหละตอนนี้ก็จะมีแอร์ดรอปสีม่วงนะครับกำลังลงมาด้วยแต่ว่าผมลืมแล้วดิว่ามันเจอตรงไหนไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือว่ามุมนู้นคือตอนนี้เกาะมันคล้ายกันมากๆครับแต่น่าจะเป็นตรงนี้มากกว่านะดูก่อนครับอยู่ในป่าครับไอตัวนี้มันชอบอยู่ในป่าข้างล่างนี้ไม่มีเมื่อกี้ผมว่าผมเจอมันแถวนี้นะนี่เลยครับเอาเจอแล้วครับผม
แล้วก็ได้ยินดนตรีของพวกวอร์เดนด้วยนะไม่แน่ใจว่าดนตรีวอร์เดนมาจากมังกรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจครับแต่วันก่อนที่เราไปจับมันก็ไม่มีดนตรีนี้นี่ผมว่าทำแม่งแล้วครับหรือว่าจะมีวอร์เดนอีกตัวหนึ่งอยู่ในบริเวณนี้ก็ไม่รู้โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจับมังกรเทพเลยแล้วกันครับผมหมดไปหมดไปแลกกันไปเลยมาย่าโอ้มันผมเล่าหน้าหันเลยครับตอนนี้กำลังแลกกันอยู่ครับหมัดต่อหมัดครับผมมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะคนรัวๆไปรัวๆไปจามิน่าตอนนี้ลงมาครึ่งนึงแล้วนะครับโอ้ยโดนท่าทุกทีเสียเลือดเยอะเลยครับผมแต่เลือดเราตอนนี้ลงมาแค่ 10% เท่านั้นน่าจะไหวอยู่มันหนีแล้วครับผมมันน่าจะใกล้หลับเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้วครับยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยหมดไปหมดไปเฮ้ยตอนนี้จามิน่าเราหมดแล้วครับเพนก่อนแล้วครับเพนก่อนฟื้นคืนสตามิน่าก่อนครับผมมันเดินมาแล้วครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปชาร์จมันใหม่ตามมาไอ้น้องตามมาเลยเดี๋ยววิ่งมาทางนี้ดีกว่าครับคือเราบินไม่ได้ก็จริงเวลาอยู่ใกล้มันแต่เราสามารถวิ่งได้ปกตินะครับผมผมจะให้มันสลบด้านนี้ดีกว่าตรงนู้นไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่มันมีพวกคาโน่อะไรอีกครับไอ้ตัวนี้มันหลับยากใช้ได้เลยนะครับผมว้าจะหนีไปไหนไอ้น้องจะหนีไปไหนตามพี่มามาทางนี้หมดไฟไปหมดไฟรัวๆไอ้อื่นใช้ได้ว่ะตัวนี้ใช้ได้เลยครับจามิน่าตอนนี้หมดแล้วครับวิ่งหนีมาตามมาล่อมันมาบริเวณชายหาดดีกว่าครับน่าจะง่ายกว่าแล้วเรามีสไปโนอยู่ทางด้านนู้นนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะมาวุ่นวายเราหรือเปล่าล่วงแล้วครับผมโอเคสบายสบายเดี๋ยวขอเคลียร์สไปโนพวกนี้แป๊บนึงครับเดี๋ยวมันจะเป็นเสี้ยนหนามเราได้จัดการสไปโนก่อนกัดไปเบาๆก็พอแล้วตัวนี้ล่วงแล้วครับตลบเบือนตายกระจุยโอเคตอนนี้ผมไม่ได้เตรียมอาหารมานะครับเดี๋ยวต้องใช้กิบเบิลแทนไปก่อนไปได้เวลาไปยัดอาหารให้มังกรเทพกันแล้วจับได้แน่นอนครับผมข้าหิวลงช้านะครับขอบอกไว้ก่อนเลยมังกรเทพนี่ลงช้ามากๆถ้าเราไม่ใช้เซเดทีฟดาโคติกนี่เรารอแบบว่าเป็นชั่วโมงอ่ะตัวแรกที่ผมจับผมรอเป็นชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ใส่เนื้อน่องไปครับตรงนี้มันต้องมีวอร์เดนกับฟาร์มอัลฟาแน่นอนครับดนตรียังไม่หยุดเลยครับผมมีแน่นอนแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเทมมิ่งตอนนี้ 99% เลยนะครับเรียบร้อยครับจับได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวนะครับเราจะเอามาย่านะครับไว้ตรงนี้ก่อนจะได้ง่ายผมมีความรู้สึกว่าวอร์เดนมันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเลยผมจะลองวิ่งหาวอร์เดนดูครับดนตรีมันดังมากๆตอนนี้เราวิ่งช้าสุดๆเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับน่าจะเป็นค่าพลังของมันที่ช้ามั้งอ๋อนี่ไงเฮ้ยเจอวอร์เดนเดี๋ยววอร์เดนดัดครับผมชิบหายแล้วมายังไงวะเนี่ยไม่รู้เลเวลเท่าไหร่ด้วยครับวุ้ยเลเวล600เช่นกันวันนี้เราเจอวอร์เดน2ตัวเลยนะครับผมอ๋อผมรู้แล้วว่าทำไมสตามิน่าผมถึงหมดเพราะว่าผมอยู่ใกล้ไอ้แรดตัวนี้เมื่อกี้ตอนแรกเราก็ไม่เจอนี่อยู่ดีๆก็มาเฉยเลยครับโอเคเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวผมขอกลับไปเอาชมพู่ก่อนดีกว่าครับ2ตัวนี้ไม่ไหวแน่นอนเอาละครับตอนนี้ชมพู่ก็มาถึงจุดที่มีวอร์เดนแล้วนะครับผมมาดูกันว่าชมพู่จะสู้ไอ้แรดตัวนี้ได้หรือเปล่าแต่แรดตัวนี้เท่ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเอาดาวเนี่ยครับไปใส่ให้กับแรดของเรามาดูกันเพื่อนไอ้น้องอุ้ยไม่สามารถเข้าไปใกล้ๆได้ครับพอเข้ามาแล้วก็จะทำให้เราช้าแบบสุดๆเลยครับเมื่อกี้มันซัมมอนไดโนเสาร์ออกมาได้ด้วยนี่เป็นพวกนกบินครับผมลอยไปนู่นเลยครับตามไปจับปล่อยให้มันหนีไปได้ไปชมพู่จับรัวๆอุ้ยตัวนี้อัดแรงกว่าไอ้เข้เมื่อกี้ครับเราจะตายก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวพ้นข้างหลังมันดีกว่าจัดไปข้างหลังตายเรียบร้อยครับ
ระเด็นไปนู่นเลยครับผมขอให้มีเกาะวอร์เดนด้วยเถิดไปดูกันว่าจะให้อะไรบ้างครับผมโอ้โหตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันตายง่ายกว่านะแต่มันอัดแรงมากๆเลยครับได้เป็นถุงมือนะครับวอร์เดนได้มาแล้วครับโอเคแจมเอามาให้หมดเลยตัวหนักเลยครับโอ้โหทำไมตัวหนักขนาดนี้ผมว่าน่าจะหนักธนูนะครับผมเฮ้ยได้เอสเซนต์น้อยมากๆเลยเดี๋ยวต้องให้มังกรเรามากัดครับเดี๋ยวต้องทิ้งของที่ไม่จำเป็นก่อนแล้วตอนนี้เดินไม่ได้โอเคครับตอนนี้ก็เคลียร์ของทิ้งไปบ้างพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถวิ่งได้ครับแต่งงว่าไอ้พาราเซอร์ตัวนี้มันมากระทืบมังกรเราทำไมเนี่ยอู้ยโดนเราแม่งโดนกูกระเด็นเลยไอเวนเอ้ยเดี๋ยวขึ้นมังกรให้ได้ก่อนตายถึงเรียบร้อยรีบไปเอาเอสเซนต์กันดีกว่าจัดมามันจะแหลกเวลาเราได้เอสเซนต์นะครับเพราะว่ามันให้เนื้อน่องมาเยอะมากๆเลยโอ้โหตัวหนักเดินไม่ได้เลยครับอะไรจะให้เยอะปานนี้ขนาดอยู่บนมังกรแล้วเนี่ยยังเดินไม่ได้เลยโอ้โหโอเคครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านกันเลยดีกว่าครับเอาละครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจอดชมพู่นะครับไว้ด้านบนเลยจริงๆแล้วไอ้นิวล็อกตัวแรกเราต้องได้เกาะวอร์เดนแน่นอนเลยแต่ว่าดันไปฆ่ามันซะก่อนจริงๆน่าเสียดายมากๆเลยนะครับถ้าเราเอาชมพู่ไปตัวเดียวผมว่าเราน่าจะได้เกาะวอร์เดนมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะก็เดี๋ยวเราจะเอานะครับมังกรเทพแบงค์ฮาร์ดก้อนลิงนะครับไปเก็บชั้น2นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจของเราในพาร์ทนี้นะครับผมระหว่างทางก็ได้เวลมาหลายขั้นอยู่นะครับค่าสแตทมันหลังจากที่เราจับได้นะครับมีเลือด 200,000-3,500 ครับอยู่ในเกณฑ์เยอะทีเดียวแต่ข้อเสียของไอ้ตัวนี้ก็คือสปีดนะครับสปีดค่อนข้างจะช้าเดี๋ยวเราจะอัพสเตมิน่าไปก่อนเลยครับสัก 1,500-1,600 โอเคแล้วก็สปีดเอาไปที่200เลยครับช้ามากๆแล้วก็ดาเมจเอาไปที่ 1,000 ก่อนโอเควันนี้เราจะไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอแจมด้วยดิเพื่อนน่าสนุกไอ้หูยไม่ตายว่ะดาเมจ 1,000 ช้างตัวนี้ไม่ตายว่ะเฮ้ยรอดมาได้ไงวะโอ้โหดาเมจ 1,000 ไม่น่ารอดมาได้ดันรอดมาได้เฉยเลยครับเฮ้ยตัวนี้กระโดดขึ้นชั้น2ไม่ไหวเหรอทำไมขึ้นมาแล้วครับโคตรเท่โอเคครับงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ